ขั้นตอนแรกนะครับเรามานึ่งถั่วเขียวเลาะเปลือกกันเลยครับถั่วเขียวเลาะเปลือก300กรัมแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้4ชั่วโมงนะครับจนเม็ดถั่วเขียวเลาะเปลือกมีความนิ่มนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เราจะนึ่งถั่วเขียวเลาะเปลือกของเราทิ้งไว้30นาทีนะครับเพื่อนๆอีก30นาทีเจอครับเราก็นึ่งถั่วเขียวเลาะเปลือกของเรานะครับครบ30นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพักถั่วเขียวเลาะเปลือกของเราไว้ให้เย็นนะครับก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไประหว่างเรารอให้ถั่วเขียวเลาะเปลือกของเราพักตัวให้เย็นนะครับขั้นตอนนี้เรามาต้มน้ำกันเลยครับน้ำเปล่า 1,200 มิลลิลิตรใบเตย1มัดเราก็จะต้มให้น้ำเดือดเลยนะครับก่อนที่จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเมื่อเราต้มน้ำกับใบเตยจนน้ำของเราเดือดนะครับขั้นตอนนี้ตามด้วยน้ำตาลทราย400กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้น้ำตาลทรายเราละลายและเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมของเราเดือดนะครับเรามาผสมแป้งกันเลยครับแป้งเท้ายายม่อม60กรัมน้ำเปล่า200กรัมนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้แป้งละลายเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อน้ำเชื่อมของเราเดือดนะครับให้นำแป้งที่เราผสมน้ำนะครับมาเทใส่เลยครับก่อนเทลงไปก็คนด้วยนะครับเทลงไปผสมกันเลยครับเราก็จะคนจนแป้งสุกใสเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับก็จะเห็นถึงความใสของน้ำเต้าส่วนนะครับเมื่อน้ำเชื่อมของเรานะครับคนจนสุกใสนะครับตามด้วยถั่วเขียวเลาะเปลือกนะครับที่เราพักให้เขาเย็นนะครับใส่ลงไปเลยครับคนให้ถั่วเขียวเลาะเปลือกของเรากระจายตัวนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับขนมเต้าส่วนนะครับเพื่อนเมื่อเราคนเต้าส่วนเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะพักเขาไว้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนส่วนของหน้ากะทิกันเลยครับที่สำหรับกินกับเต้าส่วนนะครับขั้นตอนนี้เรามาผสมส่วนหน้ากะทิกันเลยครับหัวกะทิ300กรัมเกลือป่น1ช้อนชาแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับคนให้แป้งกับเกลือละลายนะครับก่อนที่จะนำไปเคี่ยวกับไฟนะครับเราก็จะเคี่ยวกะทิของเรานะครับด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเคี่ยวจนส่วนหน้ากะทิของเราข้นเลยนะครับเพื่อนเราก็เคี่ยวจนส่วนหน้ากะทิของเราเดือดแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับปิดแก๊สแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับขนมหวานแบบไทยๆนะครับขนมเต้าส่วนนะครับเพื่อนๆหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเพื่อนๆชิมเลยครับขนมเต้าส่วนของเรานะครับก็มีความหวานมันอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆอร่อยลงตัวมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับในเมนูขนมหวานนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับเป็นขนมหวานที่ทำขายได้เลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูขนมเต้าส่วนกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หวานมันอร่อยจริงๆครับหอมด้วยครับ